แรงงานต่างด้าวขี่รถจักรยานยนต์ชนประสานงาจักรยานยนต์บาดเจ็บส่วนแรงงานต่างด้าวหลบหนีทำที่บาดเจ็บช้างป่าน้อยหน่าลงเล่นน้ำในสระน้ำชาวบ้านมีหมูป่าอยู่เฝ้ารายงานพิเศษวันช้างไทยต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com แรงงานต่างด้าวขี่รถจักรยานยนต์ชนประสานงาจักรยานยนต์บาดเจ็บส่วนแรงงานต่างด้าวหลบหนีทั้งที่บาดเจ็บเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าวัดคลองเพชรตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสภ.เมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้บาดเจ็บ1รายในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและเลือดไหลออกจากปากรวมถึงจมูกจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดทราบชื่อต่อมาคือนายจักริดดวงดีตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่บใบไม้ต่อเต่า434ตราดแล้วรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่ามม342ตราดสอบถามนายจักริดทราบว่าตนเองและผู้บาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่ย้อนสอนมาได้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งหลังจากเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่มาด้วย2คนนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ได้หลบหนีเข้าไปในซอยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งคาดว่าผู้บาดเจ็บนั้นน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่กลัวความผิดช้างป่าน้อยหน่าลงเล่นน้ำในสระน้ำชาวบ้านมีหมูป่ายืนเฝ้าเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่13มีนาคม2557นายบุญเที่ยงทัศนากำนันตำบลช้างทูลได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าที่บริเวณสระน้ำในสวนของนางแก้วชาวสวนบ้านหนองมาดหมู่4ตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมีช้างป่าชื่อเจ้าน้อยหน่าลงเล่นน้ำในสระน้ำที่ขุดไว้สำหรับใช้รดต้นไม้ภายในสวนซึ่งนายบุญเที่ยงจึงได้แจ้งให้กับนายกิติทัศน์คูสุวรรณผู้ช่วยให้เข้าไปดูแลเมื่อนายกิติทัศน์เดินทางไปถึงพบช้างป่ากำลังเล่นน้ำอยู่ในสระน้ำนอกจากนี้ยังพบหมูป่าอีก1ตัวที่อายุประมาณ 4-5 ปียืนเฝ้าอยู่ริมสระน้ำและเมื่อหมูป่าเห็นคนก็จะวิ่งเข้าใส่นายกิติทัศน์บอกว่าเจ้าน้อยหน่าลงเล่นน้ำในสระอยู่นานกว่า1ชั่วโมงแล้วจึงได้ขึ้นจากสระและเดินเข้าป่าเพื่อไปหาอาหารกินโดยมีเจ้าหมูป่าเดินไปเป็นเพื่อนและตลอดทางเจ้าน้อยหน่าจะหักกิ่งไม้เอามาบังตัวหมูป่าไว้เพื่อเป็นการหยอกล้อกันรายงานพิเศษวันช้างไทยวันช้างไทยริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขานายกรัฐมนตรีและเล็งเห็นความสำคัญเนื่องจากหากมีการสรรพนาวันช้างขึ้นนั้นจะช่วยให้ชาวไทยหันมาสนใจช้างรักช้างหวงแหนช้างตลอดจนให้ความสำคัญในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการพิจารณาวันที่เหมาะสมซึ่งครั้งแรกพิจารณาเอาวันที่พระนเรศวรทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแต่วันดังกล่าวนั้นถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยแล้วจึงได้พิจารณาเปลี่ยนมาเป็นวันอื่นและเห็นว่าวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมจึงได้นำเสนอมติตามขั้นตอนเข้าสู่คณะรัฐมนตรีโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2541เห็นชอบให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยและได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2541
ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้นนับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้งนอกเหนือจากการให้เกียรติช้างที่เคยได้รับในอดีตไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ18:00 น.จังหวัดตราดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจวางเป้าสู่ตลาดอาเซียนและคู่ค้าอื่นๆนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเปิดธุรกิจเมืองตราดเจาะตลาด AEC ที่ห้องประชุมราชาวดีบ้านปูรีสอร์ทจังหวัดตราดโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจสาขาต่างๆในจังหวัดตราดเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน80คนโดยมีนางมนัสสาสรินประเสริฐสุดหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราดกล่าวรายงานนางมนัสสะสิรินกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดตระหนักถึงความเข้มข้นของการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ในโอกาสนี้จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจที่รับประโยชน์และธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งข้อคิดที่ได้จากการสัมมนาจะนำไปพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงลึกและเชิงปฏิบัติการของธุรกิจรายสาขาต่อไปในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเห็นว่าจังหวัดตราดนั้นเป็นจังหวัดชายแดนติดกับเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชาซึ่งสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกันหรือผ่านไปยังเวียดนามและประเทศอื่นๆได้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดตราดที่จะต่อยอดธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีข้อมูลแลกเปลี่ยนในการสัมมนาในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาได้เป็นตัวแทนแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้นำนักเรียนที่เข้าแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาเมื่อวันที่1ถึง2มีนาคมที่ผ่านมามาทำการแถลงข่าวถึงความสำเร็จในการแข่งขันโดยนายสำเนากล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีการตั้งชุมนุมเครื่องบินเล็กโดยมีนายสัญลักษณ์ดอกยี่สุนและนายเอกรัตน์กุมภะครูผู้รับผิดชอบและดูแลซึ่งหลังจากตั้งชุมนุมขึ้นได้ทำการส่งนักเรียนประกอบไปด้วยเด็กชายลอซานชั้นม.1/3นายปัญญาจันทร์สิริชั้นม.2/4นายเดชาพลรักกุศลและนายสมยศหอยสังชั้นม.4/1นำผลงานศึกปีกหมุนประลองทักษะในการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาที่ได้มีการแข่งขันไปเมื่อวันที่1ถึง2มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนซอและศึกษาจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสนามที่1ภาคกลางและภาคตะวันออก
ผลปรากฏว่าโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3และได้เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปลายเดือนมิถุนายน2557นี้ที่กำลังรับชมรายการทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นของจังหวัดตราดอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้โรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์แถลงข่าวผลการแข่งขันของนักเรียนรายการหนูน้อยเจ้าเวหาศึกปีกหมุนประลองทักษะเฮลิคอปเตอร์ประจำปี2557ซึ่งได้ทำการแข่งขันเมื่อวันที่1และ2มีนาคม2557ณสนามโรงเรียนซอและศึกษาจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เวลา 14:00 นจากผลการแข่งขันของเรียนคลองใหญ่วิคมนะครับเริ่มอันดับ3แล้วก็ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน2557การแข่งขันนะครับของนักเรียนที่ผ่านมานะครับของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาศึกปีกหมุนประลองทักษะเฮลิคอปเตอร์ประจำปี2556ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. การแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาศึกปีกหมุนประลองทักษะเฮลิคอปเตอร์ประจำปี2556สนามที่4ภาคเหนือณจังหวัดลำปางเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย 3. การแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาศึกปีกหมุนประลองทักษะ556สนามที่6ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมวัดบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย 4. การแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาศึกปีกหมุนประลองทักษะเฮลิคอปเตอร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารณสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณตอนบนของภาคมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 นถึง 24:00 นและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Nightปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719